ถึงเรื่องศาสนาเป็นของลึกลับละเอียดมากยากที่จะเข้าใจหากฟังเทศผู้ชายไม่ถูกจับแล้วพอจิตความไม่ถูกแล้วก็ยากที่จะเข้าใจดูศาสนาเพียงเสียเผินเพราะว่าก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นเข้าใจศาสนาไม่ถึงแก่นถือลัทธิประเพณีต่างๆที่พวกพูดผีที่ศาสตร์ได้เข้าทรงตลอดถึงไสยศาสตร์มันคือพรามเห็นว่าเป็นศาสนาทั้งหมดแค่ตรงนี้เมื่อจะไม่เข้าใจศาสนานั่นเองศาสนาไม่ใช่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เศษอะไรนะที่จะทำให้คนเกิดจากต้องเกิดแก่เกิดตายไม่ดีศาสนาไม่ใช่ของพุทธิจอย่างนั้นเมื่อถึงอุปทวายเหตุเมื่อเกิดอุปทวายเหตุไม่เป็นอันตรายรอดภัยไปได้เรียกว่าศาสนาคุ้มครองอันนั้นเป็นความเข้าใจของคนต่างหากต้องเข้าใจเฉพาะบุคคลผู้ที่นับถือที่นับถือของศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากว่าของนั้นเมื่อของเกิดก็ต้องเกิดฉะนั้นเกิดอันตรายขึ้นมาเราจะหาว่าศาสนาไม่ขลังศาสนาไม่จริงมันจะเป็นอย่างนั้นเสียศาสนานั้นไม่ใช่สอนไม่ให้เกิดไม่แก่เกิดตายแท้ที่จริงทรงสอนว่าเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นแต่โดยสภาพตามสภาพของร่างกายเกิดมาแล้วต้องตายที่สุดถ้าไม่อยากเกิดไม่อยากตายก็ไม่ต้องเกิดมันเกิดมาแล้วต้องตายดีดีนี่แหละนี่ไม่เชื่อตัวว่าตายก่อนตายหลังตายยังหนุ่มยังน้อยอยู่หรือตายแก่เท่าชราสร้างสภาพของสังขารบางทีพ่อแม่ตายก่อนลูกบางทีลูกตายของพ่อแม่นี่ถือว่าสมฤทธิ์แต่งมาให้เพียงแค่นั้นมันเป็นสมฤทธิ์เป็นกบีพรามไปแสดงในทางพุทธศาสนาท่านสอนว่าเกิดมาต้องตายเกิดมาต้องแก่ต้องตายต้องเกิดต้องตายเพื่อที่จะพ้นจากความตายนั้นเพื่อจะให้พ้นจากความตายที่อยากเกิดการที่จะไม่เกิดเป็นของยากทำยากเลือกขนาดนี่เป็นความจริงนี่เป็นความเป็นข้อเท็จจริงในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาพุทธศาสนาให้เข้าถึงแก่แท้มันยากอยู่ส่วนพุทธศาสนาที่แท้จริงต้องถึงหัวใจถึงใจจะก่อนนี่ถึงแก่ศาสนาพระธรรมศาสนาสอนถึงหัวใจคน
ใจคิดดีคิดชั่วคิดหนาคิดละเอียดเรียกว่าคิดเป็นบุญเป็นบาปเพื่อจะไม่ใจคนเดียวถ้าไม่ถึงใจก็จะไม่เห็นบาปไม่เห็นบุญสิ่งที่คิดดีคิดชั่วจะไม่เห็นใจนั้นถึงว่าเป็นของกลางถึงใจแท้เป็นของกลางคือไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีดีมีชั่วไม่คิดหนาคิดหลังเป็นของกลางกลางเป็นของเดิมนั่นแหละถึงพุทธศาสนาคือถึงของเดิมใช่ป่ะการถึงของเดิมนี้คือว่าไม่ดีไม่ชั่วในอย่างละเอียดนั่นถึงของเดิมใช่ป่ะจึงจะเห็นของดีและของชั่วหยาบไปละเอียดได้ถ้าไม่ทันถึงของเดิมเมื่อกราบใดก็ยังไม่เห็นดีและชั่วหยาบละเอียดต่างของเดิมของกลางดีเกิดจากของกลางชั่วก็เกิดจากของกลางมันยากก็สมกันตรงนี้แหละพุทธศาสนาคิดดีก็ไม่เห็นคิดชั่วก็ไม่รู้คิดหยาบคิดละเอียดก็ไม่รู้นึกถึงความคิดนั่นน่ะเป็นของตนของตัวใช่ไหมความคิดนั้นเห็นเป็นเรื่องศาสนาไปหมดท่านก็มาเปรียบไปเมืองกระเผานำเต้าแบบโบราณท่านเถื่อนเปรียบเมืองกระเผานำเต้ามันต้องเกิดจากเงาอันเดียวกันแต่สาขาเอาไปเป็นเล็กเป็นกิ่งเล็กกิ่งน้อยแต่สาขาเอาไปเป็นเท่าเล็กเท่าน้อยแผ่ไปกระจายทั่ววัดทั่วไร่ทั่วสวนถ้าหากว่าจะเปรียบในสมัยใหม่ก็เปรียบเหมือนกับไฟฟ้าออกกระจายจุดเดียวทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ก็ไม่ถนัดเหมือนกับเถานั่นเต้าเถานั่นเต้านั่นไอ้ไฟฟ้านั่นจิตสวิตกระดับหมดทั้งบ้านเลยทั่วหมดทั้งเมืองเลยพอเปิดสวิตเดียวก็สว่างทั่วทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแต่เท่านั้นเต่านั้นเลยเช่นถึงเท่านั้นเต่านั้นเป็นจิตเดียวก็จริงเลยเมื่อตัดต้นเขาต้นเงาของมันแล้วมันไม่ใช่มันดับทีเดียวไม่ใช่มันตายทีเดียวมันค่อยเฉาค่อยเหี่ยวไปโดยลำดับเขาน้ำเต้านั้นทางท่างอกก็งอกจากทีเดียวตายก็ตายจากทีเดียวแต่ไม่ตายดับทีเดียวมันต้องเฉาต้องเป็นแห้งไปโดยลำดับถ้ายังเปียกมันเฉาเปียกนั้นคือใจของเราถ้ามีใจคือตัวกลางนั่นแหละมันจะยังรู้ไปทั่วทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจยอมรู้สิ่งสารพัดทั้งปวงหมดเกิดจากใจตัวเดียว
ถ้าหากใจดับฟังแล้วนั้นก็จะค่อยงับดับเป็นส่วนไปถ้าหูจมูกก็ดับเป็นส่วนไปคือมันไม่ไปยึดไปถือคือมันไม่ส่งสายไปคือไม่ออกไม่ออกไปยึดมันจะตั้งอยู่ในที่เดียวถ้ามันเสียบมันจะเท่านั้นเก่าแต่มันไม่ตายทีเดียวมันไม่ส่งไปยึดในตาเห็นก็ไม่ส่งไปยึดหูจะเห็นก็ไม่ส่งไปยึดจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสกายถูกสัมผัสแม้จิตใจความคิดความนึกมันก็ไม่ส่งไปแต่มันไปรู้อยู่รู้ตัวเดิมอยู่จนไปมันไม่ไปยึดในจังเกือบมันก็แถวนั้นเก่าถ้าหากว่าสงบไปแล้วอันนี้ทางดีทางบุญทางกุศลคิดถึงบุญถึงกุศลยึดคิดในทางที่มีเหตุมีผลคิดในสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดในทางธรรมอันนั้นเรียกว่าบุญเราเลือกได้งอนะเป็นตัวบุญถ้าคิดเลวสามคิดอิจฉาวิทยาปัญญาบาปถ้าฆ่าจองล้านสองครั้งแล้วก็รู้ได้ว่านั้นเป็นอกุศลเรารู้กันตรงใจตรัสตรงใจในกลางนั่นตรงใจกลางมันเฉยๆคราวนี้มันคิดทางดีทางชั่วเราก็รู้ได้ขนาดนั้นจริงว่าถ้าหากถึงใจกลางรู้ตัวเองว่าเป็นบุญเป็นบาปว่าคิดดีคิดชั่วรู้ได้ตัวตนเองถ้าหากว่าคิดในทางเร็วมากแสดงว่านิสัยของเรายังเร็วมากถ้าคิดในทางดีทางชอบมากแสดงว่านิสัยเราค่อยสะอาดสะอ้านขึ้นมาแล้วค่อยดีขึ้นมาแล้วเราต้องเกิดเราตรงนั้นถ้าถูกทางพุทธศาสนาเรียกว่ามันคิดทางดีทางชอบมากพุทธศาสนาสอนในละชั่วทำดีในละได้มากแต่น้อยเราเพียงแค่ไหนก็เห็นตรงนั้นเนี่ยนิสัยของเรามันชอบไหมเราเห็นตรงนั้นเนี่ยเรายินดีในทางใดรักใฝ่ในทางใดดีไปชั่วเราก็รู้เราเป็นตัวเด็กนี่ทางพุทธศาสนาเราจะสังเกตได้ตรงนี้จิตใจของเราตรงนั้นการละชั่วทำดีชั่วในหน้าว่าเป็นพุทธศาสนาแต่ว่าถ้าหากไม่เข้าถึงใจยากที่จะเป็นใจถึงเรื่องพุทธศาสนาไม่แน่ท่านเพียงเสื้อมันจะนำเต้าเขานำเต้าจับปกให้มันได้จับต้นให้มันได้จะไปจับปลายจับปลายมันเด็ดยอดมันเผามันออกแต่เด็ดยอดมันยิ่งแตกใหญ่
คือไปตามทั้งเรื่องใจภายนอกมันส่งออกภายนอกคิดชั่วคิดดีอะไรต่างๆไปตามโดยสิ่งที่คิดไปนู่นตั้งใจจะละตั้งใจจะถอนตั้งใจจะทิ้งในนิ่งตึงใหญ่ในคิดใหญ่ความตั้งใจว่าจะไปทิ้งนั่นแหละของที่มันคิดไม่ถึงเช่นเราคิดไปการงานคิดไปประกอบธุระภาระกิจต่างๆมันจะไปทิ้งมันหมดภาระหนึ่งเพราะอะไรมันไม่หมดเรื่องทั้งคิดดีคิดชั่วคิดหยาบคิดละเอียดทั้งภายนอกออกไปอย่าไปคิดตามย้อนกลับขึ้นมาหาจิตทุกคิดเรียกว่าหาต้นเงาของมันละตรงนี้แล้วหมดเรื่องรู้จักอย่างนี้แล้วละเดิมง่ายมากให้กิเลสทั้งหลายจะมากมายสักเท่าไรก็ตามฉันออกไปจากอันนี้ทั้งนั้นก็จะออกจากต้นตอนี้ทั้งนั้นเมื่อสติเข้าไปควบคุมตัวจิตตรงนั้นจิตตรงนั้นจะรู้สึกว่าถอนรูปเลยทีเดียวความโกรธความโลภความเกิดขึ้นมามันเกิดจากไหนจะไปชำระของแข็งออกไม่ได้ซึ่งโกรธตรงนั้นคนนี้อะไรต่างโลภในสิ่งของอะไรต่างจะไปทิ้งนู้นจะไปวางนั้นไม่ได้ถ้าเข้ามาถึงตัวใจที่ตัวกลางมันออกไปจากนี่สติควบคุมตัวจิตนั้นไว้ถ้าจะเข้าถึงใจจะสงบทันทีทันใดมีในทางพุทธศาสนาสอนในธรรมอย่างนี้แหละวิธีฝึกในวิธีอบรมฝึกฝนตนชำระใจให้ตนอันเดียวเท่านั้นไม่ต้องชำระอื่นใดก็เป็นเรื่องหมดเรื่องไม่ต้องไปชำระอื่นใดศาสนาที่ไม่กระเทกเลยมากมายเท่าไรก็มาเข้ามาถึงหัวใจตรงอันเดียวเท่านั้นอย่างนั้นพุทธศาสนาจึงให้ท่านสอนถึงใจชำระหัวใจของตนไม่ต้องไปรุ่มเมฆมากมายหลงหลายการที่จะให้สำเร็จในชำระให้สะอาดหมดจดต้องเอาตรงนี้เอาละพอถึงการมีสติสงบจิตให้มันถึงที่ถึงในถึงที่ประสานสุดเขาให้อนุโลมเขาให้คิดอนุโลมอนุมานเอาคือเข้าถึงความเป็นหนึ่งเท่านั้นความเป็นหนึ่งนั้นไม่มีอะไรหรอกความว่างความเฉยอันนั้นไม่มีอะไรเฉยมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เปล่าความที่เฉยนี่แหละเป็นต่อเกิดของความคิดความนึกต่างๆมันก็น่าเชื่อมันเฉยตรงส่วนว่างตรงกลางอยู่นั่นมีความคิดความนึกอะไรหรอแต่เวลาที่มันจะคิดจะนึกจะสงสัยสงสัยอะไรต่างๆมันออกไปจากตรงนั้นแหละเพราะนั้นให้อนุมานเอาแต่ก่อนเป็นต้นเอาของกลางของว่างๆนั่นแล้วเอาพุทโธไปตั้งไว้ตรงนั้นเนี่ยเอาพุทโธไปตั้งไว้เพื่อเป็นเครื่องอยู่ของใจให้สงบไปก่อนถ้าหากไม่มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่มันลืมจ้ะมันใจก็ไม่รู้มันรู้ก็ไม่รู้มันไม่รู้เรื่องของใจอะไรก็เรียกว่าใจใจแต่ไม่รู้เรื่องของใจคิดนึกสงสัยเกิดร้อนวุ่นวายในทั้งหมดดูช่วยง่ายก็อย่าดูช่วยเองต่างสงสัยนั่นแหละจะให้เกิดเห็นใจท่านทหารว่านึกถึงความว่างความเฉยตรงนั้นเนี่ย
มันจะรู้แบบนั้นถ้ามันคิดไปทางนี้ตรงสายตรงแสงก็จะประการต่างๆมันเหนื่อยมันจุดมากต้องให้เข้ามาถึงตรงนั้นแหละของว่างนั้นมันหายไปหมดถ้ามีเครื่องยึดอย่างนี้ทางความเพียรภาวนาถ้ามีเครื่องยึดอย่างนี้ทั้งเข้าถึงใจตรงนั้นแล้วเห็นชัดในใจของตนมันไปไหนความสุขความสบายการที่ไม่มีอะไรทั้งหมดอันนั้นสุขแค้นที่จะสุขทุกข์เพราะความวุ่นวายเดือดร้อนเพราะจมกลืนของแต่ผลก็บางส่วนก็อยู่อย่างถ้าไม่ต้องเอาตัวไม่สบายไม่มีอุบายปัญญาอยากจะคิดจะนึกจะเข้ามีอุบายปัญญาท่านพูดว่าโมหะสุขสมหลงหลงอะไรหลงสุขเป็นทุกข์หลงทุกข์เป็นสุขนี่แหละความวุ่นวายสงสัยต่างๆนั้นเข้าใจว่าเป็นของดีความสงบเข้าใจเป็นของชั่วนั่นแหละหลงทุกข์เป็นทุกข์ที่ความไม่รู้นั่นเองถ้ารู้ตามเป็นจริงแล้วมันคิดนึกวุ่นวายสงสัยต่างๆมากมายมาสักสันตะเก่าเห็นโทษของมันในความสงบสุดยิ่งสุดเลยเป็นความเย็นสบายที่สุดเป็นความสุขอย่างยิ่งมันก็ต้องการเข้ามาหาความสุขในสุดฉะนั้นมันรู้แล้วก็กลับเข้ามาความสุขมันก็ปล่อยวางความสุขทั้งหมดให้ยึดหลักอันนี้เราไว้เป็นสมาให้ยึดหลักอันนี้เราเป็นเองจะทำคนเพียรภาวนาได้ไหมยังไงก่อนถ้ามันมีหลักไม่มีหลักอันนี้แล้วจับยึดหลักนี้ไว้ได้แล้วไม่มีผิดพลาดใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็สอนสติไปเรื่อยควบคุมตัวนี้แหละฝึกฝนอบรมใจวันเดียวนี่แหละต้องเข้าถึงใจวันเดียวนี่แหละจิตก็เอาสติควบคุมจิตควบคุมจิตอยู่แล้วมันก็รวมเข้าเป็นใจการที่มันคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนั้นฝึกคุมไว้ทั้งอยู่ในอำนาจของสติแล้วมันจะเข้ามาเป็นใจเอาเป็นใจอยู่ทักเนื้อจะออกไปเอาไปทำไปพิจารณาอีกพิจารณาที่มันคิดคนพิจารณามันเกิดการปรุงแต่งต่างๆข้างหลังมันต้องอยู่ในความควบคุมสติมันต้องอยู่ในอำนาจของสติบางทีแรกมันส่งสายไปด้วยอาการต่างๆนั้นทุกอย่างด้วยอาการต่างๆนั้นมันไม่เหนือหน้าของสติพอสักครั้งนี้มันเข้ามาตรงใจแล้วออกแต่มันต้องเรียนหน้าของสติอยากจะให้อยากจะคิดกับคิดอยากจะพิจารณาก็พิจารณาเราก็ส่งไปก็ส่งไปรู้ตัวดูจังแล้วมันก็กลับคืนมาหาคนเก่าหัดถ้าเรียกสิสิสิแท้ประหัดอันนี้แหละหัดอันนั้นถ้าเรียกมันอัดของเราตรงนี้แหละตรงหน้าของสติเลยเอาทำความเพียรต่อไปตั้งจิตตั้งมัดพิจารณาอารมณ์ต่างที่อธิบายมาต่างแล้วเช่นอานาปานสติมีมรณาสติมรณาสตินี่เป็นที่ตั้งของกรรมฐานอย่างดีที่สุดในทั้งหมดถ้ามันลงมรณาสติแล้วมันก็หมดเรื่องคือความตายมันจะมีอะไรเหลือในมือของเรามันตายแล้วหมดเรื่องหมดราวเลยมันคิดนึกอะไรเอาวันสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไม่ได้อะไรเอาวันมันก็ไม่จบของเราตัวของเราจะต้องล่าซึ่งไปเป็นธรรมดาจึงเรามาดานาเรื่อยๆเป็นของสำคัญหลงถึงที่สุดถ้าจิตวางอย่างนั้นแล้วอย่างของภายนอกนั้นมาดานาเรื่อยๆมันวางหมดมันเหลือแต่จิตอันเดียวนั่นก็เป็นสมาธิอย่างนี้
มันไม่วางมันจะละใครมันจะยึดจะถืออะไรมันไม่เป็นของเราทั้งหมดเลย